วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมี1งานสารยนต์มานำเสนอนะครับแต่เป็นงานสารยนต์ใช้แล้วหรือรถมือ2รวมไปถึงกับในส่วนของรถนำเข้าอิสระนะครับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านั้นครับเขามารวมตัวกันนะครับในงานบางกอก Imported Car and Used Car Show 2024ครับงานนี้ไม่มีย้อมแมวนะฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นจะเป็นเช่นไรไปฟังจากผู้จัดงานกันครับจริงๆอ่ะนะครับถ้าถามว่าผู้ประกอบการของรถยนต์มือ2เนี่ยก็บอกจริงว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่พวกเขาเนี่ยหนักนะครับแต่ทำไมก็แบบที่บอกอ่ะทำไมผมยังจัดก็เพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนนะครับเราไม่ช่วยกันสร้างงานขึ้นมาเนี่ยถามว่ารถจะเดินกันได้เหรอคงเดินกันไม่ได้แน่เพราะปัจจุบันเนี่ยคงไม่มีใครหรอกที่จะเดินเข้าไปแล้วไปซื้อรถตามเต็นท์นะครับกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งครับว่าเราต้องช่วยผู้ประกอบการเพราะว่าตอนที่พวกเขาดีเราก็ดีแต่พอพวกเขาไม่ดีแล้วเราไม่ทำคงไม่ใช่นิสัยของทีมงานเราแน่นะครับดังนั้นผมเองเนี่ยคาดหวังว่านะครับจะต้องเป็นกระแสที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องอาศัยพวกเราทุกคนที่ช่วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่าผมคาดหวังยังไงสำหรับผู้จัดเองอะเราคาดหวังว่าลูกค้าที่มาออกกับเราจะต้องประสบความสำเร็จแต่พอดูเรื่องของเศรษฐกิจผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นกระแสที่ขึ้นมาไม่มากก็น้อยดีกว่าเราอยู่กันเฉยๆครับรถทุกคันนะครับสำหรับรถมือสองเนี่ยเราเช็คหมดแล้วก็มีการตกลงกันโดยสาย MOU กันว่าหากผู้ใดก็ตามที่เข้ามาซื้อรถในงานยูสคาร์เราไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่คุณได้คุยกับผู้ขายนะครับส่งเรื่องมาแล้วเราจะเป็นผู้ที่คุยให้ถ้าไม่เป็นไปตามที่เขาบอกนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆรถคันนี้ไม่เคยถูกชนมาเลยเนี่ยแต่เมื่อวันหนึ่งคุณไปเช็คว่ารถมันถูกชนมาเราเองเราจะคุยให้นะครับซึ่งตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้รับการร้องเรียนนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความเชื่อมั่นของคนที่มาซื้อในงานเนี่ยรถจะไม่ถูกย้อมแมวครับงานเราเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14นะครับตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มครับถ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นในการที่จะซื้อรถยนต์มือ2ถ้าเข้ามาในงานเราเนี่ยไม่มีผิดหวังคุณผู้ชมครับนับแรกบูธเบลเลอร์เลยฮะกับ Millennium Auto ครับเขาก็ได้นำในส่วนของยนต์กรรมจาก BMW Group นะฮะทั้ง BMW ทั้ง Mini นะครับเป็นในส่วน Used Car ซึ่งแคมเปญในปีนี้นะฮะเขาบอกว่า Mini อ่ะราคาเริ่มต้นเพียง 1.4 ล้านบาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับในส่วนของรถจักรยานยนต์ครับทาง Millennium Auto นะครับก็ได้เอา BMW Motorradที่ใช้แล้วมาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษครับอยากเป็นสไตล์กับการอเมริกาครับมีมาเหมือนกันทั้งตัว R18 ฮะตัวคลาสสิกแล้วก็ตัว Rock 10ครับอีกหนึ่งแบรนด์ไฮเอนด์ของในกลุ่มรถมือ2หรือรถใช้แล้วนะครับกับ Master Used Car ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในร่ม MGCA เอเชียครับ Master Used Car ก็อย่างที่บอกรถมือ2ของเขามีหลากหลายยี่ห้อนะฮะ Honda Peugeot นะครับAudi ก็มีก็หลากหลายแบรนด์นะครับที่ Master Group นั้นเขาได้มารวมเอาไว้เพื่อจำหน่ายให้กับท่านผู้ชมที่มารับชมงานครับน่าสนใจครับไฮเอนด์ทั้งนั้นเลยฮะผู้ชมครับมาสะดุดตากับรถสปอร์ตสายพันแรงนะครับคือตัวกระทิงดุ Lamborghini นั่นเองในวันนี้ครับ Celestione นะครับเป็นบริษัทลูกของ Renato ที่เขามาจำหน่ายในส่วนของ Lamborghini Used Car รถแต่ละคันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดบอกไว้นะฮะในส่วนของการใช้งานครับว่าผ่านการใช้งานมาแล้วเท่าไหร่นะครับมีฟีเจอร์อะไรภายในรถบ้างอย่างตัวนี้ครับ Huracan STO ด้านข้างผมเนี่ยนะฮะวิ่งมาแค่ 3,700 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาจำหน่าย 31,900,000 มีเรื่องของเงินดาวมีเรื่องของเงินผ่อนแจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เน้นย้ำครับรถทุกคันนั้นผ่านการการันตีมาเรียบร้อยครับ
Porsche Bentley นะครับก็มีมาเหมือนกันอย่างที่บอกว่าในส่วนของตัวค่ายรถมือ2เองก็ดีหรือตัวผู้นำเข้าอิสระเองก็ดีนะครับผลทัพยนตกรรมที่แบบว่าสะดุดตาคนมาเดินดูงานแน่นอนทั้ง Bentley ทั้ง Porsche ที่ว่านะฮะผสมลงไปกับ GTR Nismo นี่และไอเทมอีก1คันนะครับนี่ทั้งนี้ในส่วนของตัว McLaren ก็มีนะฮะสปอร์ตหลากหลายเลย AMG GT ก็จัดแสดงอย่างนั้นครับท่านผู้ชมครับงานนี้นอกจากไม่มีการย้อมแมวเมี้ยวแล้วนะครับตามสโลแกนของงานในส่วนของตัวของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะก็พร้อมอนุมัตินะครับในกรณีที่มาซื้อรถในงานนะฮะนี่อนุมัติไวรับรถได้ทันทีแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับงานนี้ครับท่านผู้ชมครับกลางงานเขาได้รวมตัวแรงเอาไว้ฮะทั้ง M2 ครับตัวของ GT3 Porsche นะฮะ McLaren โอ้โหสีสันงดงามครับมุมนี้นี่ดุจริงๆครับสนใจก็มาดูนะอย่าง McLaren คันนี้นะครับใช้งานมาเพียงแค่ 3,000 กว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมหลากหลายส่วนราคาจำหน่าย 28.8 ล้านบาทครับรถไฟฟ้าก็มีนะครับ Neta V ตัวแรกมีจำหน่ายละ 479,000 บาทเป็นราคาปกติแต่ในงานนี้นะฮะ 429,000 ครับอดีตครับจินนี่เคยจำหน่ายในไทยด้วยจำนวนจำกัดนะครับแต่ในวันนี้จินนี่มาจำหน่ายในส่วนของในงานนี้นะฮะมากมายหลายสไตล์ซึ่งนอกจากจินนี่แล้วนะครับก็จะมีเคคาในตัวอื่นๆพร้อมจำหน่ายเช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งค่ายนำเข้าอิสระนะครับซึ่งถือว่าเป็นอยู่ในคลาสไฮเอนด์ด้วยกับอีตันนะครับอีตันก็มีการนำรถใช้แล้วนะครับรวมถึงในส่วนของที่นำเข้ามานะฮะมาจัดจำหน่ายในงานนี้ราคาถูกนะครับรวมถึงในส่วนของของแถมอะไรก็อีกมากมายฮะสาย2ล้อนะครับช็อปเปอร์ก็ต้องฮาร์เลย์เดวิสันนะฮะฮาร์เลย์เดวิสันก็มางานนี้มากมายหลายรุ่นเลยทั้งในส่วนของตัวที่เป็นทัวริงก็มีครับอีก1มุมนะครับสำหรับแลไอเทมซึ่งทุกคันที่เห็นอยู่ด้านหลังไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Evolution รุ่นต่างๆ Honda Civic Type R นะครับตัวของ Skyline R 32 Mazda RX7 ที่เห็นอยู่เนี้ยขายทุกคันนะคุณลองมาติดต่อได้ครับก็มีเบอร์ติดต่อเอาไว้รายละเอียดคุยกับเจ้าของตัวเองเลยครับกระแสแรงอย่างรถไฟฟ้านะครับในงานบางกอก Imported Car and Used Car Show ครั้งนี้ก็มีมาจัดแสดงครับถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อนะฮะมาดูสไตล์การตกแต่งไว้เป็นแนวทางก็ได้ครับมากมายหลายรุ่นครับอย่างที่เห็นอยู่ออร่า Good Cat นะฮะในส่วนของ BYD Dolphin BYD Seal ในส่วนของตัว Nipaul S07 L07 นะครับหรือ Tesla ก็มีถ้าไป High End อย่าง Porsche Taycan ก็มีเช่นเดียวกันครับแต่ละคันตกแต่งไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับรถจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Toyota นะครับในวันนี้ Toyota ได้จัดตั้งในส่วนของ Toyota Shua ซึ่งจัดจำหน่ายรถมือ2ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก Toyota ประเทศไทยนะฮะก่อนที่จะมาจำหน่ายให้ลูกค้าในงานนี้ครับ Toyota Shua ก็ยกตัวของรถยนต์ใช้แล้วมาหลากหลายซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Toyota อย่างเดียวนะฮะ Lexusก็มีมาจัดแสดงเช่นเดียวกันนะราคาจำหน่ายรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพรถทุกคันนะครับผ่านมาตรฐานครับนอกจากรถมือ2นะครับรวมถึงค่ายนำเข้าอิสระแอคเซสซอรี่คาร์อย่างฟิล์มติดรถยนต์นะครับฟิล์มติดรถยนต์ก็ต้องลามิน่าอยู่แล้วซึ่งงานนี้ลามิน่าก็มาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของในเครือลามิน่าเช่นเดียวกันนะฮะทั้งฟิล์มกองแสงฟิล์มนิรภัยรวมถึงอีก1โปรดักต์ในส่วนของทูเล่ครับสะดุดตาอีก1คันนะครับในส่วนของรถ UTV กับนี่เลยฮะ Maverick SRS ซึ่งไม่ใช่รถนำเข้ารถมือ2นะครับนอกจาก UTV เมื่อกี้นำเสนอไปในส่วนของ2ล้อทั้ง Harley Davidson ทั้ง BMW Motorrad
ด้านหลังผมครับจะมีในส่วนของเรือครับทั้งเจ็ตสกีทั้งในส่วนของสปีดโบ๊ทนะครับมาจัดแสดงเช่นเดียวกันท่านผู้ชมอย่างที่บอกงานนี้มันไม่ได้มีแค่รถมือ2แล้วก็รถนำเข้าอิสระนะฮะจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีกมากมายซึ่งบางกอก Imported Car and Used Car Show 2024นั้นจะมีการจัดแสดงไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้นะครับณ Impact เมืองทองฮ.12ครับไม่เสียค่าเข้าชมงานนะมาดูได้ที่งานนี้เลยครับ